มพบกับรายการพาดวงคนดังค่ะคราวที่แล้วพูดไปถึงการทำนายของโหนฟองสนานจามอนจันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าลิขิตจากวันเดือนปีเกิดค่ะดวงชะตาวาสนาคนจะเป็นนายกเขาดูกันตรงไหนนะคะก็ได้ไล่เรียงกันนะคะตั้งแต่ดวงของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชทักษิณชินวัตรนะคะยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ดูเหมือนใครๆจะโฟกัสไปที่ดวงของท่านนายกประยุทธ์ค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในปี2565นี้โหนฟองสนานจามอนจันค่ะก็ได้โพสต์ข้อความระบุไว้นะคะในบทความที่ชื่อว่าแม่หมอสมัครเล่นตอนที่415ค่ะบอกว่าบิ๊กตู่ฐานอำนาจแตกแต่มีจุดๆๆด้วยจุดๆๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะป้าฟองนะคะฟองสนานจามอนจันนะคะถ่ายเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะเริ่มต้นเรื่องเลยก็คือตั้งแต่ปลายปี64ค่ะป้าฟองก็ได้ทำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์2565ว่าตั้งแต่29มีนาคม65ค่ะจะเริ่มต้นเห็นลางเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองนะคะไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวแล้วระยะแรกค่ะก็ถือว่าเป็นระยะสุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่สุดอาจจะถึงขั้นยุบสภาได้คือระหว่าง4เมษายนถึง15พฤษภาคม65ค่ะอาจจะก่อนหรือหลังประมาณ7วันนะคะตามสูตรเดิมคือไปถึงวันเนี่ยจะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ22พฤษภาคม65คราวนี้มาตรวจแนวโน้มความเป็นไปนะคะหรือชะตาจรในระยะอันใกล้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าแนวโน้มทั้งดีและร้ายจะเป็นอย่างไรกันบ้างกล่าวโดยสรุปค่ะจุดแรกนะคะเป็นจุดกอไก่นะคะตามรูปภาพป้าฟองบอกว่าอันนี้เนี่ยตอบคำถามของคุณเปลวสีเงินค่ะถึงหลักโหนว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงถูกไล่เป็นระยะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะก็เริ่มเป็นมาตั้งแต่1มีนาคม63แล้วแล้วการไล่นี่ก็เริ่มต้นอย่างจริงจังอีกครั้งค่ะตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63เป็นต้นมาเกณฑ์ทางโหรค่ะที่ใช้ทำนายก็คือพระเสาจร นะคะตัวแทนโทษทุกข์เดินมาทับลัคนาที่สถิตราศีมังกรค่ะซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตผลเป็นไปตามนิทานโหรว่าเรื่องหนักๆจะเกิดเป็นระยะในช่วงนั้นเหมือนพญาโปริศาสกษัตริย์ค่ะได้กินเนื้อคนแล้วเกิดติดใจเลิกไม่ได้ราษฎรก็เลยขับไล่ออกจากเมืองตามฉโลกเสาจรประทับลักณนั้นจะหม่นหมองเสียทรัพย์และสิ่งของครุเหตุจะพึงมีดังโปริศาสราษฎรเขาขับหนีจากขติยาสีสิริราชนครนะคะเพียงแต่เจ้าชะตานี้นะคะลัคนาสถิตราศีมังกรนะคะพระเสาเขาเป็นดาวประจำชีพและดวงเดิมสถิตในจุดที่ให้คุณค่ะคืออยู่ในราศีตุลได้มาตรฐานสูงค่ะก็คือเป็นอุดค่ะจึงแม้ระยะเสาจรทับลัคนาจะแบกภาระหนักเครียดสารพัดแต่ก็แคล้วคลาดอย่างเหลือเชื่อค่ะเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นก็ไม่แรงนักทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อถูกลูกพรรคหักหลังเมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นผลจากพระเสาจรนี่แหละค่ะทำมุมถึงพระศุกร์ดวงเดิมคู่ศัตรูกันก็เลยถูกหักหลังผิดหวังอกหักรักคุดไปเรื่อยโหนเห็นแล้วทำนายไปเถิดมักไม่พลาดเป้าเกณฑ์ถูกไล่แล้วก็ถูกหักหลังนี้นะคะประฟองบอกว่ามีไปจนถึง1มีนาคมปี66นู่นละค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือจุดขอไข่ค่ะเกณฑ์ถูกแย่งของรักค่ะคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะถูกแย่งไปเอาดื้อๆค่ะทั้งไล่ทั้งยกมือไหว้ขอให้ออกนะคะเกือบถูกหักหลังกลางสภาที่เริ่มลางนะคะเกิดใกล้เคียงกับเกณฑ์กอไก่คือตั้งแต่ประมาณ10กันยายน63เป็นต้นมาแล้วเกณฑ์นี้ก็เป็นไปตามตำราโหรอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะคือพระราหูเข้าไปเดินในราศีพฤษภพที่5นะคะก็คือพบปุตตะของดวงชะตาแล้วก็ให้ผลตามโฉลกค่ะคือเพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาเพื่อนอยากได้ของเรานั่นเองก็คือตำแหน่งนายกนี่แหละค่ะครั้นพอเอาไปไม่ได้เพื่อนก็คอนเวิร์ตค่ะทางใครทางมันไป21คนอันเป็นผลจากพระราหูจรทับพฤหัสดวงเดิมซึ่งผลค่ะมักจะออกมาได้ครึ่งเสียครึ่งอยู่แล้วด้วยพระราหูค่ะไปเจอโจ
จักรของพฤหัสขว้างใส่กลางตัวนะคะแล้วก็ขาดกระเด็นกันไปคนละทางแต่พระราหูก็ไม่ตายค่ะเพราะว่าพระราหูเขาดื่มน้ำอมฤตเลยรอจังหวะอารวาสต่ออีกนะคะเกณฑ์นี้ก็จะเป็นไปถึง29มีนาคม65ก็จะจบลงแต่ราหูก็จะรอค่ะรอที่จะอารวาสในรูปแบบใหม่ซึ่งร้ายกว่าเดิมด้วยต่อมาค่ะจุดคอควายค่ะระหว่างวันเกิดที่21มีนาคมปี65นะคะไปจนถึง21มีนาคม66เกณฑ์ชะตาอับเฉาต้นร้ายปลายดีต้นดีปลายร้ายบอกว่าให้พึงสงบจิตใจด้วยหลักทักษาจรตกภูมิกลางหรือภูมิเกตค่ะแล้วระยะวันเกิดนะคะในปีนี้ของท่านนายกเนี่ยต้องถือว่าพระเสาดาวประจำชีพเป็นกาลกิณีจรค่ะแต่ว่าให้โทษน้อยกว่าปกติครึ่งหนึ่งจึงคาดว่าที่เคยถูกไล่แบบพลาดเป้าก็จะเข้าเป้ามากขึ้นค่ะที่ถูกหักหลังก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วยรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากเปิดสภาสมัยประชุมสามัญตั้งแต่22พฤษภาคม65เป็นต้นไปหากเจ้าชะตายังไม่ยุบสภาก่อนก็คงจะดุเดือดขึ้นอีกแน่ๆค่ะอีกทั้งเจ้าชะตาควรระวังนะคะเพราะกรรมเก่าแรงนะคะโรคเก่าจะกำเริบเช่นโรคหัวใจหลังหรือกระดูกหรือเส้นประสาทหรือผิวหนังหรือลำไส้นะคะตรงนี้ทายมาจากพระเสาจรถึงอาทิตย์ดวงเดิมนะคะถึงพระศุกร์ดวงเดิมถึงพระเสาดวงเดิมด้วยมาถึงจุดงองูค่ะตรงนี้นี่เป็นจุดไฮไลท์เลยค่ะหยุดปรากฏการถูกแย่งของรักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเริ่มปรากฏการฐานรากอำนาจเริ่มแตกค่ะตั้งแต่29มีนาคม65เป็นต้นไปอันเนื่องมาจากราหูค่ะซึ่งเป็นตัวแทนอำนาจตบะบารมีหรือในทางทักษะก็คือเป็นเดชนะคะในทักษะเดิมเข้าไปเดินในราศีเมษนะคะเป็น4หรือเป็นพันธุของลัคนาค่ะถือเป็นดวงแตกหรือพินทุบาทประเภทหนึ่งเลยทีเดียวที่อาจเกิดปัญหาทุกข์ยากให้กับตำแหน่งอำนาจบารมีมีคนมาก่อกวนค่ะแล้วก็ตามฉลกบอกไว้ว่าจะรำคาญคนสมานจะหมายปองนะคะเอาละนะคะก็ป้าฟองบอกว่าราหูจุดนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นในฐานรากบ้านเดิมนะคะหรือพันธุนั่นเองของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันหมายถึงพรรคพลังประชารัฐที่มีปัญหามากมายอยู่แล้วเนี่ยปกติถ้าคนมาดูดวงก็จะแนะนำบอกย้ายบ้านนะเปลี่ยนที่ดินเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรไปตามเรื่องราวโหนก็จะคิดได้บอกได้แก้เคล็ดได้นะคะแต่สำหรับเจ้าชะตานี้นะคะท่านนายกเนี่ยถ้าจะบอกให้เปลี่ยนพรรคที่สนับสนุนก็คงเป็นไปได้ยากเกณฑ์นี้นะคะจะเป็นไปเนี่ยวันที่18ตุลาคมนะคะปี66หรือจะเป็นไปอีก18เดือนนะคะยาวนานไปจนถึงปีหน้าเลยจุดจอจานนี้นะคะดาวเดชพักจะแตกอย่างไรเจ้าชะตายังมีมิตรช่วยเหลือการงานเพียบนะคะทั้งนักเลงคนเฒ่าคนแก่นะคะพ่อแม่แม่ไม้นะคะด้วยพระราหูจรค่ะเล็งใส่พระเสาดวงเดิมดาวประจำชีพที่สถิตราศีตุลดินแดนการงานเป็นคู่มิตรใหญ่ทำให้แช่มชื่นขึ้นตามตำราบอกว่าจะได้เมียสาวค่ะแต่ว่าป้าฟองบอกว่าตีความไว้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้เพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนชีวิตค่ะจริงๆมันก็เป็นความหมายเดียวกับเมียนั่นแหละนะคะเป็นหุ้นส่วนที่อายุน้อยๆ อะไรแบบนี้นะคะอีกตำราบอกมิตรสหายจะให้ลาบแต่ระวังเจ็บไข้เพราะอาหารดังนั้นไม่ควรกินเนื้อสัตว์มากนะตามฉลกบอกว่ามิตรสหายอันกล้าหาญสู่สถานได้ลาบใหญ่หนึ่งโสดจะเป็นไข้ประหยัดกินมังสานั่นเองนะคะเอามาจนถึงจุดฉอชิงค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าจุดฉอชิงนี้มีย่อยลงไปอีกฉอนฉอชิงกับฉอชิงหนึ่งอะไรมากมายนะคะแต่สรุปโดยรวมนะคะเกณฑ์ตัดสินทางชีวิตด้วยบุญเก่าหนุนนำตั้งแต่8เมษายน65เป็นต้นไปให้ชะตาฟื้นแบบเหลือเชื่อถึงสิ้นปีป้าฟองก็อธิบายเรื่องราวนะคะเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เอาไว้ในบทความค่ะซึ่งจริงๆแล้วใครสนใจอย่างละเอียดไปอ่านได้ติดตามได้นะคะที่แม่หมอสมัครเล่น415นะคะชื่อตอนสรุปค่ะช่วงคลุกคลิกที่ดวงเมืองมีน้ำหนักที่จะยุบสภารอบแรกคือระหว่างวันที่14เมษายนถึง15พฤษภาคม65ก่อนและหลัง7วันไปนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์นี้ยาวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมปี65นะคะเป็นวันที่จะเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ฝ่ายค้านจะเริ่มยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียบหลังเจ้าชะตาไม่ให้ยุบสภาหลังยื่นนั้น
ายในประมาณวันที่22พฤษภาคม65ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทางการเมืองป้าฟองเคยพูดว่าถ้าไม่ยุบก็ปาฏิหาริย์เพราะว่ามุมดาวจรที่ทำกับดาวดวงเดิมเมืองเช่นนี้เคยยุบสภามาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์เคยยุบไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี29แต่นั่นแหละค่ะป้าฟองก็บอกว่าก็เจ้าชะตาเนี้ยนะคะตู่เนี่ยแหละค่ะเคยสร้างปาฏิหาริย์มาแล้วบ่อยๆด้วยพฤหัสบดีจรเนี่ยถึงพระจันทร์ดวงเดิมถ้าจะเดินหน้าสู้ต่อค่ะคาดว่าบิ๊กตู่เนี่ยเจอเรื่องหนักหน่วงแน่แต่ยังต้องตีฝ่าด่านหินเป็นระยะซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะแต่ก็ยังมีทางรอดไปถึงการประชุมเอเปคด้วยค่ะด้วยการปรับตัวเองเพื่อนพี่น้ำมิตรนะคะการทำงานนะคะจุดชอช้างค่ะเริ่มต้นจาก8เมษายน65นะคะเป็นต้นไปเจ้าชะตาจะเกิดปรากฏการเปลี่ยนแปลงราวแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองพี่น้องเพื่อนพ้องน้ำมิตรที่รักกันเหมือนพี่น้องเนี่ยนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของชีวิตใหม่ในเรื่องราวเหล่านั้นไปเลยสุดท้ายครูโหรท่านหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วนะคะฝากบอกไว้ว่าทุกคนค่ะที่มาดูดวงชะตาบอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเพียงสิ่งบ่งบอกที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็อย่าไว้ใจโหรสมัครเล่นนักว่าจะแม่นนะคะอันนี้ป้าฟองบอกไว้เองนะคะแต่การกระทำหรือการเลือกเป็นของมนุษย์คราวนี้นะคะก่อน22พฤษภาคม65ทางเลือกทางการเมืองนะคะท้าทายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งนักนะคะป้าฟองฟองสนานจามอนจานทายเอาไว้เมื่อ18กุมภาพันธ์2565ค่ะและผ่าดวงคนดังลาไปก่อนค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ